เอาเลยครับผมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแบบว่าสอนผู้เล่นใหม่แบบผู้เล่นใหม่จริงๆเลยนะครับสอนตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนะครับแนะนำกันตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ในโหมดออฟไลน์นะครับก็จะแบบไม่ค่อยคุ้นๆกันไงไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันใช่ไหมสำหรับผู้ติดตามเก่าๆนะครับอ่ะแล้วถ้าเราจะเล่นออนไลน์เนี่ยนะครับก็จะเข้าได้ทั้งสองแบบนะทั้งแบบจากหน้าเกมเลยนะครับตอนกดเข้าเนี่ยก็จะเป็นแบบให้เลือกออนไลน์กับสตอรี่โหมดนะสำหรับใครที่อยู่ในสตอรี่โหมดนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการทำเซิร์ฟนะก็กด yes แล้วมาที่ออนไลน์นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Play GTA Online นะตรงนี้เนี่ยคำว่า Go เนี่ยก็คือไปหาเซสชั่นพับปิดเซสชั่นทั่วไปนะครับพับปิดเซสชั่นออนไลน์ทั่วไปนะครับในเซิร์ฟเวอร์ GTA นะอันนี้จะเป็นinvite only session นะครับก็คือจะต้องเชิญอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยจะไม่เป็น public session นะแล้วก็อันนี้จะเป็น cool session นะครับหรือแบบว่าเป็น can session อะไรเงี้ยแบบจะมีแต่ can ของเราเท่านั้นที่เข้ามาได้อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เป็น solo session ก็จะคล้ายๆกับ invite only session แต่รู้สึกว่าจะเชิญเพื่อนไม่ได้นะอันนี้โอเคส่วนอันนี้ผมจะเข้าเป็น invite only session ละกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันโหลดเสร็จแล้วนะครับเอาเลยครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเซิร์ฟออนไลน์กันแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นเซิร์ฟ invite only session นะครับจะทำพวกธุรกิจอะไรเงี้ยไม่ได้นะพวกธุรกิจในเกมนี้นะครับจะต้องใช้เซิร์ฟ public session อย่างเดียวนะครับโอเคก่อนอื่นเลยที่เราต้องรู้นะครับกดตัว M ขึ้นมานะครับมันจะเป็นหน้าต่างนะครับ interaction menu นะครับก็จะมีอะไรบ้างมี quick GPS นะครับเลื่อนขวานะครับเป็นภารกิจของซิมิออนนะครับแล้วก็ Personal Vehicle อยู่ไหนนี้ที่อยู่บ้าน ATM อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปเลื่อนๆกันดูแล้วกันเนาะแล้วก็มาที่ Inventory นะครับไอ้ Body Ammo เนี่ยก็จะเป็นเสื้อเกราะนะครับสามารถซื้อได้ที่ร้านปืนเลยนะแล้วก็เก็บไว้ได้นะครับเวลาทำภารกิจหรือทำมิชชั่นอยู่เนี่ยเราก็สามารถมากดใส่ได้นะครับตอนที่มันหมดแล้วนะแล้วก็สแน็คเนี่ยจะเป็นการกินเพื่อเพิ่มเลือดนะครับเวลาเลือดเราลดอะไรเงี้ยแล้วก็กินเพื่อเพิ่มเลือดสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าลูกตะกร้าสีเขียวนะครับหรือถ้าใครมีตึก CEO เนี่ยก็สามารถมาเอาขนมฟรีได้จากเลขาเลยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นการซื้อกระสุนโดยที่ไม่ต้องไปร้านปืนนะแต่ว่าเราต้องมีปืนนั้นๆก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยจะเป็นปืน Combat Pistol นะถ้าซื้อแบบฟูลเลยก็คือแบบเต็มเลยนะครับก็จะที่120เหรียญนะแล้วแต่ว่ากระสุนเหลือมากหรือเหลือน้อยนะครับผมลองซื้อให้ดูแล้วกันอันนี้กระสุนมันก็จะเข้าตัวไปแล้วนะครับก็จะช่วยเรื่องความสะดวกสบายสุดๆแล้วก็มาที่สไตล์เนาะต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแบบว่ารูปลักษณ์นะครับจะแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบแปลงเพศศัลยกรรมอะไรเงี้ยแล้วจะเสีย 100,000 ต่อรอบนะครับแล้วก็แอคเซสซอรี่เนี่ยก็จะมีพวกแว่นตานะครับถ้าใครที่ซื้อแว่นตาเยอะเนี่ยสามารถแบบเปลี่ยนได้เลยนะเนี่ยนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยหมวกก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับใครที่ซื้อไว้นะมันก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีหน้ากากด้วยนะครับหน้ากากใครซื้อหน้ากากไว้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เป็นหมวกกันน็อกนะครับใครที่ซื้อไว้พวกหมวกแล้วก็เดี๋ยวผมเป็นอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบสร้อยคอนะครับอันนี้ล่ะอันนี้เป็นต่างหูนะโอเคแล้วก็มาที่พลสูตรนะครับสามารถเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนควันของมันได้นะครับโอเคตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดนะครับที่เราเซฟไว้เราเซฟไว้ชุดไหนบ้างเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ที่ร้านเสื้อผ้านะครับตอนเปลี่ยนเสร็จเราสามารถเซฟได้เลยที่เคาน์เตอร์นะครับหรือกลับมาเซฟที่ตู้เสื้อผ้าของเรานะครับก็จะคร่าวๆประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมใส่ชุดไหนเนี่ยชุดผมอยู่ไหนเนี่ยชุดเมื่อกี้ผมไม่ได้เซฟไว้โอเคไม่เป็นไรอันนี้เป็นชุดแบบว่าชุดแข่งอะชุดเหมือนแข่งรถอะแต่ผมไม่ได้เซฟไว้มันให้เราเลือกได้ว่าเราจะเอาเป็นชุดไหนนะผมจะตั้งเป็นนอนไว้นะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นหมวกกันน็อกตอนขับรถนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นหมวกกันน็อกอะไรนะแล้วแต่ที่เราซื้อไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลูกเล่นหมวกกันน็อกนะว่าแบบว่าจะให้มันแบบเปิดกระจกขึ้นหรือว่าปิดกระจกลงนะครับเดี๋ยวนะมันไม่ใส่มาช่างมัน
นะครับเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันอัพเวอร์ชันดาวนะครับอันนี้จะเป็นการแบบว่าโชว์หมวกกันน็อกนะครับแบบว่าออนหรือออฟอะไรพวกนี้แอคชั่นอันนี้จะเป็นท่าทางที่เราสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ใส่หัวเอาประมาณนี้นะครับกดตัวแคปล็อกนะเพื่อให้มันแสดงท่าทางนะครับอันนี้จะเป็นท่าเต้นนะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะลักษณะหน้าตานะครับโอเคก็ลองไปเลื่อนๆเล่นกันดูได้นะเพื่อนเป็นโนมอนไว้อันนี้เป็นท่าเดินนะครับแบบเดินแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นแจ็คเก็ตนะแล้วก็ฮูดนะครับส่วนอันนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะผมลองเลื่อนแล้วมันไม่มีอ่ะหรือเอฟเฟคตัวนี้มันไม่มีก็ไม่รู้นะฮูดเนี่ยถ้าเป็นเสื้อฮูดเนี่ยก็สามารถเอาฮูดขึ้นหรือฮูดลงได้นะครับส่วนแจ็คเก็ตก็สามารถให้มันแบบปิดหรือว่าเปิดโชว์ได้นะเป็นลูกเล่นที่เขาใส่เข้ามาให้เราใช้การอ่ะแล้วก็เป็นวิลิโคนะครับเราสามารถเรียกรถ Personal Vehicle ออกมาได้นะครับอันนี้เนี่ยผมก็เรียกมาแล้วนะอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นมั้ยมันจะเป็นรูปรถสีขาวนะครับรถเราอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะบอกตำแหน่งของรถเราไว้นะแล้วก็จะเป็นวิลิโคดอร์นะครับสามารถสั่งให้รถเนี่ยมันเปิดหรือมันปิดประตูได้นะครับแล้วก็เป็นรีโมทฟังก์ชันนะก็คือให้เครื่องติดได้อะไรได้นะครับเปิดไฟเปิดเพลงได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆลองไปเล่นๆกันดูแล้วกันนะตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นนะครับแล้วก็มาที่เซอร์วิสนะครับผมก็จะมีของเรยอสหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็จะมีโมบิลนะครับสามารถรีเควสออกมาได้อเวนเจอร์แล้วก็เทเลไบต์นะครับก็รีเควสออกมาได้นะส่วนในเทเลไบต์เนี่ยสามารถเรียกOfficer Mark II ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราจอดไว้ในนั้นนะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นระบบ CEO นะเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเลยแล้วกันนะครับพอเราสมัครเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดตัว M นะไอตัว CEO เนี่ยมันก็จะขึ้นมาด้านบนสุดนะครับแล้วก็กด Enter เข้าไปอีกครั้งนึงนะครับโอเคเราก็เข้ามาที่ระบบ CEO นะครับมันจะมีอะไรบ้างทีนี้มันจะมีการเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็มีสไตล์นะครับแล้วก็มีอันนี้คือการแบบว่าเปิดแบบเพื่อนใน CEO เนี่ยสามารถยิงกันได้ไหมนะส่วนใหญ่เขาก็จะออฟกันไว้นะแล้วก็เป็น VIP Work นะครับเป็นระบบแบบว่าหาเงินนะตรงนี้เนี่ยผมก็จะแนะนำพวก Headhunter แล้วก็ไอ้ซิงเซียนะครับมันจะเป็นง่ายสุดๆแล้วแหละนะครับแล้วก็มาที่ CEO Ability นะครับผมเข้ามาเนี่ยไอ้อันแรกเนี่ยจะเป็นการรีเควสเฮลิคอปเตอร์แบบลักชัวรี่มารับเรานะครับแต่จะเสียเงิน 5,000 นะตรงนี้เนี่ยพอมันมารับเราเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับโดยการมาจุดนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นการดรอปบูชาร์กนะครับจะทำให้เราเนี่ยถึกขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยิงปืนเนี่ยแรงขึ้นนะครับแต่จะเสีย 1,000 นะครับต่อประมาณ1นาทีนะครับอันนี้จะเป็นการดรอปกระสุนแล้วก็ดรอปชุดเกราะนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วก็จะมี Ghost Organization เนี่ยก็คือการแบบล่องหนนะตอนนี้เนี่ยจะทำได้ในเซิร์ฟ Puppet Session นะครับก็คือมันจะแบบว่าตัวเราเนี่ยจะหายไปจากมินิแมปหรือว่าแมปเนี่ยนะครับนานกว่าโทรหาเลเตอร์นะครับแล้วก็จะมาที่ CEO Vehicle นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้เราเนี่ยสามารถเรียกรถออกมาได้ฟรีนะครับสำหรับปราสาทเนี่ยถ้าใครที่ซื้อแล้วก็สามารถเรียกฟรีมาอยู่ตรงหน้าได้เลยนะครับที่เหลือเนี่ยก็ต้องเป็นเหมือนอารมณ์แบบเช่ารถนั่นแหละนะครับผมแล้วก็รีไทร์เนี่ยก็คือการออกจาก CEO นะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นมอเตอร์ไซเคิลขับนะครับพอเราสมัครเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ CEO เลยนะพอมันขึ้นหน้านี้แล้วเนี่ยเราก็กดตัว M ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่อันแรกเนี่ยมันจะขึ้นมาอันแรกเลยนะครับมอเตอร์ไซเคิลขับเพรสิเดนต์นะครับพอเข้าไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถรีเควสรถออกมาได้เลยนะครับเป็นแบบเฉพาะมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะรุ่นไหนก็ได้นะครับมันก็จะรีเควสมาอยู่ใกล้เราที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นการเชิญเพื่อนเข้ามาใน MC ของเรานะครับอันนี้เนี่ยมันกดไม่ได้เพราะว่ามีผมอยู่คนเดียวในเซสชันนะเหมือนกันนะครับมันก็จะเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนแบบอันนี้เป็นสไตล์แล้วก็การยิงกันของเพื่อนในแก๊งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขับเวิร์กจะคล้ายๆกับ VIP Work นะผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะครับไม่เคยทำเลยนะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับขับ Challenge ก็น่าจะคล้ายๆกันน่าจะคล้ายๆกับขับเวิร์กนะครับอันนี้ก็จะเป็นการออกจาก MC นะครับ
เรียบร้อยนะครับผมมีอะไรอีกอันนี้นะครับนิดนึงเผื่อใครที่มีเพื่อนเล่นนะครับแล้วอยากจะแบบแข่งรถกันเองโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในเนี่ยในเขาเรียกว่าอะไรในมิชชั่นแข่งรถนะครับแบบแข่งกันในเมืองเลยนะครับเนี้ยเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกจุดนะครับว่าจะไปแข่งกันไปถึงตรงไหนระยะทางเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถวางเงินเดิมพันได้นะครับแล้วก็เชิญเพื่อนเข้ามานะครับเนี่ย invite all player อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคมีอะไรอีกไฮไลท์เพลเยอร์นะครับก็สามารถไฮไลท์ได้มันจะกระพริบนะครับที่มินิแมปเราก็จะเห็นว่าผู้เล่นคนนั้นเนี่ยอยู่แถวนี้นะเราสมมุติเราเล่นในออนไลน์นี่มันมายิงเราแล้วมันก็หนีไปแล้วก็มาเลื่อนหาชื่อมันนะครับแล้วก็ไฮไลท์ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปเอาคืนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าระวังตัวแบบไม่ให้มันเข้ามาใกล้เราอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็น voice chat นะแบบว่าจะ voice chat คุยกับใครบ้างอะไรเงี้ยก็ลองเล่นๆดูนะครับอันนี้จะเป็น spawn location นะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยไม่มีบ้านหรือว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยให้เลือก last location นะครับอย่า random นะถ้า random เนี่ยบางทีมันอยู่สุดแมปเลยนะครับให้เลือกเป็น last location นะครับแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราออกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆมีบ้านแล้วเนี่ยก็จะเซฟที่บ้านเนี่ยก็ให้เลือกเป็น apartment หรือว่าการาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองไปเลื่อนๆกันดูเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็น targeting ไอ้นี่เป็นการแบบว่าเป็นการแบบล็อกเป้าผู้เล่นคนอื่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี everyone ก็คือทุกคนเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทุกคนยกเว้นเพื่อนนะครับแล้วก็ attacker อันนี้ก็คือการเล็งเองทุกอย่างจะไม่มีการล็อกเป้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงนี้ผมก็จะเลือกเป็น everyone ไว้หรือถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยผมจะเลือกเป็น stranger ไว้นะครับเพื่อแบบแป้งบอกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นการฆ่าตัวตายนะครับซึ่งถ้าเราแบบว่ากำลังหนีตำรวจอยู่อยากจะฆ่าตัวตายก็ได้นะครับอยู่ในจุดที่มันไม่เวิร์กจะฆ่าตัวตายก็ได้หรือมันติดบั๊กก็ฆ่าตัวตายเอาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็น enable passive mode อันนี้ก็สำคัญนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยแล้วแบบโดนผู้เล่นคนอื่นมาแกล้งมาอะไรเนี่ยเปิดตรงนี้เนี่ยจะทำให้ผู้เล่นคนนั้นเนี่ยไม่สามารถยุ่งหรือทำอะไรกับเราได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้หมดแล้วนะครับลองกดตัว Z ดูครับตัว Z เนี่ยมุมซ้ายบนเนี่ยจะบอกว่ามีใครอยู่ในเซิร์ฟกับเราบ้างนะครับเลเวลอะไรอย่างเงี้ยนะครับรายละเอียดปลีกย่อยนะครับแล้วกดแซดครั้งหนึ่งมินิแมปเนี่ยจะขยายนะครับจะทำให้เราเนี่ยเห็นได้กว้างขึ้นนะโอเคแล้วก็มาที่อะไรต่อดีESC นะครับ Escape มานะครับแล้วเลื่อนไปที่สแตทนะครับผมแล้วเลือกมาที่สกิลนะเพื่อนๆด้านขวาเนี่ยก็จะมีทั้ง Stamina Shooting Strength Stealth นะครับ Flying Dying นะครับแล้วก็ค่ารู้สึกจะเป็นการดำน้ำหรือเปล่าอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มแบบว่าเพิ่มหลอดความสามารถไปได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีอะไรอีกในนี้มันก็จะมีรายละเอียดอื่นๆอีกนะครับแบบว่ามีเงินเข้ามาประมาณเท่าไหร่หรืออะไรประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคมันสามารถกดอัลเทอร์เนทเพื่อดูได้เช่นกันนะครับกดค้างไว้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าแรงอะไรเซมินาเท่าไหร่ชูตติ้งเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถสลับไปเล่นแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะครับเลือกตัวได้เลยนะมันก็จะสลับไปนะครับถ้าเราอยู่ในออฟไลน์เนี่ยเรากดอัลเทอร์เนทเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันเราก็สามารถสลับมาเป็นออนไลน์ได้เช่นกันนะครับโดยการเลือกตัวออนไลน์นั่นเองนะครับส่วนการเพิ่มสเตมินาเนี่ยก็คือการแบบวิ่งเยอะๆนะครับวิ่งว่ายน้ำเยอะๆนะครับแบบว่าให้มันแบบวิ่งได้นานขึ้นแล้วครับส่วนการแบบชูตติ้งเนี่ยก็คือการยิงเนาะตรงตัวเลยนะครับยิงเยอะๆนะครับมันก็จะขึ้นไปเองนะการขับรถเนี่ยก็ขับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปเองการไฟอิงเนี่ยก็คือการขับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยก็ขับไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นไปเองนะครับมันก็คือตรงตัวเลยส่วนสเตนเนี่ยค่าความถึกนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วผมเพิ่มยังไงแต่น่าจะแบบว่าไปต่อยกับNPC ไปเรื่อยๆนะครับจนแบบมันได้ค่ามานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับผมต่อไปผมจะอธิบายเรื่องโทรศัพท์นะครับผมเพื่อนๆเรากดลูกศรขึ้นนะครับโทรศัพท์มันก็จะขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น job list นะครับเวลาที่มีใครเชิญเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะแบบว่าเป็น job อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นอีเมลแท็กนะครับแล้วก็มาที่ contact นะครับผมเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับไอ้ที่คนรู้เลยก็คืออันนี้นะอันนี้เนี่ยจะเป็นการเคลมรถของเรานะไอ้นาฬิกาทรายสีชมพูเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเคลมรถที่พังของเรานะครับ
ใครที่ซื้อรถมาแล้วมันไประเบิดแล้วแบบรถหายไปไหนไม่รู้เนี่ยให้มาลองโทรอันนี้ดูก่อนนะครับมันก็จะเป็นการเคลมรถนะเขาจะมีค่าเสียหายค่าอะไรเงี้ยไปนะครับ Merry Weather นะครับก็จะเป็นการแบบจ้างบริษัทคุ้มกันหรือว่าเรียกเฮลิคอปเตอร์พิกอัพเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการเรียกรถในกาลาดของเราเนี่ยให้มาส่งนะครับเราก็สามารถเลือกกาลาดได้แล้วก็เลือกรถได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะมันก็จะโทรแป๊บนึงนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นกาลาดมาหรือว่าเรามีที่จอดรถที่ไหนบ้างนะครับมีรถจอดอยู่ที่ไหนบ้างสมมติผมจะเข้าไปที่กาลาดของอพาร์ตเมนต์นะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกว่ารถเนี่ยผมมีอะไรบ้างนะครับก็สามารถกด enter อีกทีนึงเพื่อเรียกรถคันนั้นมาได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อที่อะไรนะletter นะครับ letter นี่ก็สำคัญนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าติดดาวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้โทรหา letter นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการ remove wanted level นะครับก็คือการลบดาวนั่นแหละนะง่ายๆนะครับก็จะมีค่าเสียเวลาของ letter เนี่ยประมาณ500นะอันนี้เป็นฟรีแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้จะเป็น off the radar นะครับก็คือการหายไปจากเรดาร์ประมาณนาทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีการ request job นะครับ replay height cancel doom day height อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ขอโลเคชันของเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยโลเคชันของเรือได้ด้วยนะครับโลเคชันรถนะครับโลเคชันเครื่องบินนะครับผมประมาณนี้ลองไปเรื่อยๆกันดูแล้วกันนะเอาละครับผมเพื่อนๆหลังจากเสร็จจากคอนแทคเนี่ยก็มาต่อกันที่อินเทอร์เน็ตนะครับกด enter เข้าไปเลยนะครับในตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งอันนี้ food and drink ผมก็ไม่เคยเข้ามาดูนะมันเหมือนจะใช้ไม่ได้นะครับmoney and service นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้ง DLC ของคาสิโนนะการซื้อเพนเฮาส์นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการซื้อธุรกิจนะครับกด enter size เข้าไปด้านขวาบนตรงนี้นะครับจะมีทั้งออันนี้จะเป็นขับเฮาส์นะจะเป็นขับเฮาส์เนี่ยจะเป็นธุรกิจของ MC นะครับซึ่งผมซื้อตรงนี้ไว้นะรู้สึกว่าจะประมาณ 200,000 นะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เราสามารถไปซื้อโรงงานอื่นๆต่อได้นะครับเกี่ยวกับธุรกิจอันนี้นะก็จะมีทั้งโรงงานโคเคนยาไอซ์นะครับเงินปลอมนะครับเอกสารปลอมนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วมาที่บังเกอร์นะครับบังเกอร์เนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยมีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะมีได้เลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสำคัญนะผมซื้อไว้ที่นี่นะครับราคาประมาณ1.5 ล้านนะแล้วก็ที่อื่นๆเนี่ยก็ลองไปเลือกๆกันดูนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้โลเคชันไหนนะครับก็ในบังเกอร์เนี่ยจำเป็นยังไงนะครับในบังเกอร์เนี่ยเป็นที่วิจัยอาวุธของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนระเบิดนะครับกระสุนเจาะเกาะกระสุนไฟกระสุนอะไรพวกนี้นะครับสามารถทำได้ที่บังเกอร์นะแล้วก็สามารถเป็นธุรกิจได้ด้วยนะครับสามารถหาเงินได้นะตรงนี้ก็จะเป็นการส่งแบบว่าซัพพลายนะครับเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับของบังเกอร์นะแล้วก็มาต่อที่แฮงเกอร์นะครับแฮงเกอร์เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องบินแบบลงเก็บเครื่องบินแล้วก็เป็นการขนซัพพลายเหมือนกันนะครับอันนี้นะก็ลองไปเลือกๆกันดูผมก็ยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขับเครื่องบินไม่เก่งนะครับก็เลยไม่เอานะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นการที่เปิดไฮนะครับที่เป็นแอค1 ถึง 3นะครับก็หรือเรียกแบบไฮ 6 ไฮ 7 ไฮ 8ก็ได้นะครับผมก็ซื้อไว้แล้วนะครับมันก็จะเป็นไฮที่แบบเป็นไฮอีกขั้นหนึ่งจากไฮ1-5นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไนท์คลับจะเป็นธุรกิจแบบว่าเปิดผับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะเป็นที่ธุรกิจมืดอีกเช่นกันนะครับอยู่ใต้ผับนะครับก็จะมีทั้งแต่ว่าไอ้ธุรกิจเนี้ยผมจะแนะนำให้ซื้อหลังๆเลยนะครับหลังๆจากมีธุรกิจอื่นๆครบแล้วนะครับเพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยจะทำเงินได้ก็ต่อเมื่อธุรกิจอื่นๆแล้วนะครับผมพูดติดๆขัดๆนิดนึงก็คือมันจะมีธุรกิจอื่นๆแล้วเนี่ยถึงจะทำอันนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีโรงงานอันอื่นๆก่อนแล้วก็ส่งคนจากธุรกิจเนี้ยเข้าไปแทรกแซงในโรงงานนั้นๆเพื่อทำธุรกิจนึกออกไหมมันก็จะประมาณนั้นนะครับผมก็จะไม่ลงรายละเอียดลึกมากนะถ้าเพื่อนๆอยากจะดูแบบรีวิวของธุรกิจอันไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับยกเว้นแฮงก้านะเพราะว่าผมขี้เกียจซื้อนะครับแล้วก็ทำไม่เป็นด้วยขับไม่เป็นนะครับแล้วก็มาที่ Dynasty X Exclusive นะครับตรงนี้นะครับต่อกันเลยอันนี้เนี่ยจะเป็นการซื้อตึก CEO นะครับเป็นการซื้อบริษัทนะก็จะมีโลเคชันอยู่ประมาณ4ที่นะราคาก็จะแตกต่างกันนะครับไอ้ที่แยกออกมานี่ก็คือเป็นโรงรถนะครับโรงรถของตึก CEO นะก็จะแยกออกไปอีกนะครับต้องซื้อเพิ่มนะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะซื้อโลเคชันไหนนะครับต่างกันแค่วิวที่เราเห็นเท่านั้นนะครับ
พอเราซื้อไอ้เจ้าตึก CEO มาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถซื้อโรงงานแยกออกไปอีกได้อีก2อันนะครับก็คือขนกล่องหรือขนรถนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีโรงงานให้ซื้ออีกเยอะนะครับไอ้ขนกล่องเนี่ยจะสามารถได้ประมาณสัก4โรงงานนะมันจะมีทั้งแบบเก็บ16กล่องนะครับ42กล่องแล้วก็ไป111กล่องถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปกดดูกันอีกทีนึงเนาะอ่ะตรงนี้ไปต่อกันที่Dynasty Egg อันนี้นะครับจะเป็นการซื้ออพาร์ตเมนต์แบบไฮเอนด์นะครับอันนี้จะเป็นการดูนะครับมีเลือกไฮเอนด์นะครับตรงนี้เนี่ยใครที่มันเล่นแบบใหม่เลยนะครับแบบใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยควรจะที่จะเก็บตังค์ซื้ออันนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดเกิดของเราด้วยแล้วก็เป็นที่เก็บรถของเราด้วยนะครับแบบถูกสุดเนี่ยผมก็ใช้แบบถูกสุดอยู่เหมือนกันนะเพราะตอนนั้นผมไม่มีเงินนะครับ แล้วตอนนี้มีเงินก็ไม่รู้จะซื้อไปทำไมนะครับมันไม่ได้ใช้นะแบบถูกสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 200,000 นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวนะนี่นะครับก็คือถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยจะเปิดหายไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เนี่ยสามารถเปิดไฮได้นะครับก็คือการทำไฮเนี่ย 1-5 เนี่ยก็จะเป็นการหาเงินที่ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันแต่ว่าจะต้องมีผู้เล่นครบ4คนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องหาเพื่อนมาช่วยหรือไปหาคนตามกลุ่ม Facebook อะไรเงี้ยมาช่วยเราทำนะครับตั้งแต่ไฮ1ถึงไฮ5นะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยหาเงินได้มากขึ้นพอเรามีเงินจากการทำไฮตรงนี้แล้วนะครับก็เอาไปต่อยอดกับธุรกิจอื่นๆเช่นบังเกอร์หรือ CEO อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมแล้วก็นิดนึงนะครับตรงนี้หน้ามันนี่แอนสวิตเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นธนาคารนะสมมติว่าเรามีเงินในตัวเนี่ยเราอยากจะฝากเราอยากจะถอนเนี่ยได้หมดเลยนะครับในเว็บไซต์นี้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วก็มาที่ Travel and Transport นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นร้านแบบซื้อรถนะจะมีทั้งของ Arena Wall นะครับก็จะเป็นการรีโนเวทเวิร์คช็อปด้วยซื้อรถด้วยนะครับมาต่ออันอื่นแล้วกันเนาะเป็นเบนนี่นะครับเบนนี่เนี่ยก็จะมีรถเหมือนกันกดสต็อกนะครับก็จะมีรถประมาณนี้ของเบนนี่เนี่ยเขาจะเป็นรถแบบซื้อมาเท่านี้แล้วก็ไปอัปเกรดอีกเท่านี้นะครับมันก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะแต่งได้เยอะกว่านะพวกภายในแล้วก็เบาะเบอร์อะไรพวกนี้จะแต่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับของเบนนี่นะเขาจะมีรถอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลองมาเลื่อนๆกันดูนะครับใครที่เข้ามาใหม่เลยเนี่ยให้มารับรถฟรีไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะฟรีอยู่แล้วนะแล้วก็สามารถมาอัปเกรดเป็นไอ้เจ้า32ได้นะครับอัปเกรดเนี่ยประมาณสัก 900,000 หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าใครที่มาเล่นใหม่เลยเนี่ยมารับรถฟรีไปก่อนนะครับถ้ามีที่จอดรถแล้วมีแบบอพาร์ตเมนต์แล้วนะครับให้มารับรถไปใช้ก่อนนะครับแบบว่าไม่ต้องลงทุนซื้อรถอีกนะครับเก็บเงินไปก่อนนะครับผมใน Legendary Sport นะครับก็จะมีรถสปอร์ตอะเนาะมีรถสปอร์ตมีรถคลาสสิกมีรถหรูๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นที่ซื้อรถนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อรถเหมือนกันไอ้ South San Andreas เนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้ก็หลังจากที่มีอพาร์ตเมนต์แล้วใช่ไหมแล้วก็มีรถฟรีแล้วใช่ไหมผมก็แนะนำให้มาซื้อรถคันนี้นะครับคุรุมะอาโมนะครับมันจะเป็นรถหุ้มเกราะนั่นแหละนะครับกันกระสุนนะครับแต่ว่าไม่กันพวกระเบิดหรือว่ามิสไซล์นะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงที่เพื่อนๆแบบมาเล่นใหม่ๆเนี่ยที่แบบว่าทำไฮหรือว่าทำจ็อบมิชชั่นอะไรพวกนี้นะครับพวก NPC เนี่ยมันจะไม่มีปืนระเบิดนะครับมันจะค่อนข้างที่จะสะดวกนะแล้วก็รถเนี่ยมันก็ทำความเร็วได้ที่แบบโอเคเลยนะครับมันไม่ได้แย่นะครับก็ช่วยให้แบบเพื่อนๆเนี่ยเคลื่อนไหวในเซิร์ฟเวอร์ Public Session ได้ค่อนข้างปลอดภัยระดับนึงนะครับเพราะมันกันกระสุนเนาะก็ตัวนี้เนี่ยพอเพื่อนๆทำไฮ1เสร็จนะครับราคามันจะลดจาก 600,000 เหลือประมาณ 500,000 นะครับผมเกือบลืมนะครับอีกนิดนึงนะครับในเว็บไซต์นะผมเกือบลืมแล้วดีมันขึ้นมาเป็น Warstock นะเลยนึกได้ใน Warstock นะครับผมเพื่อนๆก็จะมีพวกแบบเครื่องบินรถถังหรือแบบอะไรที่แบบไว้ทำสงครามอ่ะนะก็จะมีเทเลไบต์นะเทเลไบต์เนี่ยก็จะเป็นนะครับต้องมีเทเลไบต์ก่อนนะถึงจะมีไอ้ Mark 2ได้นะครับ Officer Mark 2ได้นะครับแต่ก่อนจะมีเทเลไบต์เนี่ยก็ต้องมีไนท์คลับอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีเงินเยอะหน่อยที่จะซื้อพวกนี้นะนะครับในนี้ก็จะมีพวกเครื่องบินรถบินนะครับรถถังเฮลิคอปเตอร์เรียกว่าอะไรเนี่ยไอ้เครื่องบินลบแล้วกันเนาะผมเรียกเครื่องบินลบแล้วกันนะก็จะประมาณนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในเซิร์ฟ Puppet Session แล้วนะครับกดตัว Z เช็คดูอีกทีนึงจะเขียนว่าเป็น Puppet เห็นไหมฮะโอเคนะครับมาที่โต๊ะ CEO โต๊ะคอมของเรานะครับถ้าเรายังไม่ได้สมัคร CEO เนี่ยมานั่งที่โต๊ะนี้นะครับมันก็จะเป็นการแบบสมัครอัตโนมัติเลยนะครับกด Enter เนี่ยปึ๊บนะครับพอ in ตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นมา3อันนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่แนะนำเนาะนะครับ
อ่ะมาที่ Special Cargo นะครับผมเพื่อนก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกขนกล่องนะขนกล่องนะครับมันก็จะมีโรงงานนะครับอ่ะอันนี้แบบออนะก็จะมีให้เลือกนะครับว่าโลเคชั่นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะมีโรงงาน42เนี่ย2ที่นะครับไว้ทำแบบว่าสลับกันนะครับจะได้ไม่ต้องรอคูลดาวน์นะแต่ว่ามันจะต้องใช้เงินซื้อนะครับ3กล่อง 18,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปลงทุนไปเรื่อยลงทุนประมาณสัก 250,000 นะครับเต็ม42พอดีนะครับขายได้ประมาณ 700,000 ถึง 900,000 ประมาณนี้นะครับผมจำไม่ค่อยได้นะครับผมอ่ะโอเคมาที่ธุรกิจส่งรถนะครับอันนี้ผมแนะนำถ้าใครที่เล่นคนเดียวนะตรงนี้เนี่ยจะใช้เงินลงทุนประมาณ 1.5 ล้านนะครับแล้วก็ไปขนรถเนี่ยไปขนรถมาเก็บสต็อกไว้ในโกดังนะครับใครที่อยากดูพวกทิกพวกอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะถ้าผมไม่ลืมนะครับมันจะมีทั้งทิกแบบว่าเปลี่ยนค่าเสียหายเนี่ยให้เป็น0แล้วก็ทิกการส่งรถแต่ท็อปแรงค์นะครับอ่ะเนี่ยตรงนี้มันจะมีโลเคชั่นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกซื้อได้ถ้าอยากได้โลเคชั่นไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้ผมเนี่ยซื้อตรงนี้เนี่ยเพราะว่าโลเคชั่นเนี่ยมันถูกที่สุดแล้วนะครับตรงนี้นะฮะขายรถ1คันเนี่ยก็จะได้เรทประมาณ 80,000 นะครับจริงๆมันจะได้ 100,000 แหละแต่ว่ามันหักค่าขายไปเนี่ย 20,000 เหลือ 80,000 ต่อคันนะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้มแหละสำหรับใครที่เล่นคนเดียวมันไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าขนกล่องด้วยนะครับผมแต่ว่าจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงในช่วงแรกนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับธุรกิจใน CEO เนาะแล้วก็นิดนึงเสริมนิดนึงนะครับใครที่แบบกด ESC ในแบบในบ้านหรือในอพาร์ตเมนต์เนี่ยแล้วมันแบบมองไม่เห็นข้างนอกใช่ไหมกดแคปล็อกทีนึงนะครับจะเป็นการขยายมินิแมปออกขยายแมปออกไปนะครับจะพูดมินิแมปอย่างเดียวเลยนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับพอเราอยู่ในระบบ CEO แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีของ CEO เรานะแบบโรงงานเราอยู่ที่ไหนบ้างนะครับอันนี้จะเป็นโรงงานขนรถนะแล้วก็พวก Factory เนี้ยใช้ได้ทั้ง MC แล้วก็ CEO นะครับอันนี้ก็เช่นกันทั้ง MC แล้วก็ CEO นะครับ Bunker ก็เช่นกันทั้ง MC แล้วก็ CEO นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับธุรกิจ CEO นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูธุรกิจของMC บ้างแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงนั้นแล้วกันเพื่อที่คลิปนี้เนี่ยมันจะได้สั้นลงสักนิดนึงแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยมันก็อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับงงไหมโอเครีบไปดีกว่านะครับก่อนที่มันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นี้ผมจะเสริมนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันเนี่ยมันอธิบายไม่ได้ใช่ไหมเรื่องการเชิญเพื่อนเข้า CEO หรือว่า MC นะครับพอเราสมัคร MC หรือว่า CEO แล้วเนี่ยให้เข้าไปนะครับแล้วเลือกไปที่อันแรกนะอันนี้เนี่ยจะเป็นการมองหาคนที่เข้ามาใน CEO หรือว่า MC ของเรานะครับเลือกเป็นเฟรนด์แล้วก็กด Enter ถ้ามีเพื่อนเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟนะครับมันจะส่งคำเชิญไปให้เพื่อนนะครับให้อันนี้จะในแคนนะครับในเพลเยอร์เนี่ยเราสามารถเลือกชื่อได้เลยว่าเราจะเชิญใครเข้ามานะครับเผื่อบางทีเนี่ยเราโดนคนนั้นยิงแล้วแบบมีไอ้บ้านี่มาช่วยเราเราก็เชิญไอ้บ้านี่เข้ามาในไอ้นี่ของเรานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขับรถไปที่ไอ้นี่ก่อน MC นะครับผมก็อยู่ที่คลับเฮาส์แล้วนะครับก่อนที่เราจะทำธุรกิจของ MC เนี่ยถ้าเราอยู่ใน CEO เราก็ต้องออก CEO ก่อนนะถ้าเราอยู่ใน MC แล้วจะไปทำ CEO เราก็ต้องออก MC เราก่อนนะครับมันเข้าออกได้เรื่อยๆนะมันไม่ได้เสียอะไรนะครับพอเข้ามาที่คลับของเราแล้วเนี่ยก็มาที่โต๊ะคอมเหมือนกันนะครับผมแต่ที่นี่มันจะไม่ค่อยหรูสู้ในตึกออฟฟิศเราไม่ได้นะครับโอเคแต่ว่ามันก็ทำเงินได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือธุรกิจนะครับที่ผมเป็นเจ้าของแล้วนะBusiness UO เนี่ยคือผมเป็นเจ้าของแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ Buy Business ก็คือการซื้อธุรกิจเพิ่มนะครับผมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยซื้อไอ้เจ้าโคเคนก่อนนะครับไอ้เจ้าโคเคนเนี่ยมันก็จะมีโลเคชั่นเนี่ยประมาณ4ที่ถ้าซื้อไปที่ไหนแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับซื้อได้แค่ที่เดียวนะที่เดียวนะครับถ้าซื้ออีกที่นึงต้องขายที่นึงนะครับแล้วก็อัปเกรดใหม่ด้วยนะครับผมลองซื้อดูแล้วนะตอนแรกผมใช้อันนี้นะครับแต่ผมขี้เกียจขับรถเข้าไปก็เลยมาซื้อใหม่เป็นที่นี่นะครับแม่งต้องอัปเกรดใหม่หมดเลยนะครับเปลืองเงินใช่ไหมนะฮะโอเคผมก็จะแนะนำให้เพื่อนเนี่ยซื้อโคเคนก่อนเพราะว่ามันจะทำเงินต่อรอบการขายเนี่ยประมาณ 420,000 นะครับแล้วก็มาต่อที่เนี่ยมันก็จะไล่ไปเลยนะครับแล้วก็มาที่ยาไอซ์นะยาไอซ์เนี่ยก็จะได้ประมาณ 390,000 นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเงินปลอมได้ประมาณ 320,000 ประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็กัญชาจะได้ 200,000-205,000 นะครับแล้วก็ส่วนไอ้ธุรกิจเงินปลอมเนี่ยนะครับเอกสารปลอมพูดผิด
นะครับไอเอกสารปลอมเนี่ยจะได้น้อยสุดนะครับได้เท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะครับเพราะผมขี้เกียจนะครับตอนนั้นขี้เกียจนะครับแล้วก็ไม่มีเงินแล้วด้วยนะครับก็เลยซื้อแค่4โรงงานนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเราซื้อแล้วเนี่ยเราก็ไปที่โรงงานนั้นๆแล้วก็ไปกดที่คอมพิวเตอร์เพื่อเซตอัพเปิดธุรกิจอันนั้นอันนี้นะครับแล้วแต่นะครับก็จะให้เราไปขนของกลับมาที่ธุรกิจของเราแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใช้เงินอัปเกรดพวกจ้างคนงานนะครับแล้วก็อัปเกรดแบบข้างในให้มันแบบว่าพร้อมทำงานอะไรพวกนี้นะฮะพอเรากดคอมเสร็จเราก็จะสมัคร MC ปกตินะครับเดี๋ยวผมออกก่อนนะเดี๋ยวมันให้เราให้ผมไปโปรเซสของอีกนะครับขี้เกียจนะครับผมผมก็ไอ้ MC เนี่ยผมอธิบายไปแล้วเนาะว่ามันสามารถเรียกมอเตอร์ไซค์มาอยู่แบบใกล้ๆเราได้เลยนะครับผมก็จะแนะนำแบบเป็นทริคส่วนตัวของผมนะครับสำหรับคนขี้เกียจแบบผมสามารถเอาไปใช้ได้นะฮะสมมติว่าเราซื้อตึก CEO ที่นี่ใช่ไหมเราก็ตั้งเกิดที่ตึก CEO ใช่ไหมถ้าเราซื้อบ้านที่นี่ข้างๆก็ตั้งเกิดบ้านข้างๆเลยซื้อข้างๆกันเลยนะครับเพื่อลดระยะเวลาการเดินทางนึกออกไหมเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะไปโคเคนใช่ไหมก็ขับใกล้ๆเห็นไหมมาเงินปลอมแต่ว่าไอ้อันนี้มันจะไกลหน่อยผมก็พยายามเลือกแล้วแต่มันไกลที่สุดนะครับมันได้ไกลที่สุดนะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าใกล้ที่สุดแล้วแหละใกล้เมืองที่สุดแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นส่งรถนะมันก็จะเดินทางนิดนึงแหละนะครับใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราก็พยายามเลือกให้มันประหยัดเวลาของเราที่สุดนะครับนี่ก็จะเป็นนายขับเนาะกัญชานะครับอันนี้จะเป็นคาสิโนนะครับอันนี้จะเป็นที่เปิดไฮ678นะครับไอ้บ้านเนี่ยบ้านสีเขียวๆเนี่ยนะครับจะเป็นไฮ1-5ถ้าเป็นบ้านสีเขียวเนี่ยแปลว่าภารกิจไฮของเราเนี่ยพร้อมที่จะทำแล้วนะครับแล้วก็บังเกอร์นะครับก็พยายามเลือกโลเคชันให้มันอยู่ใกล้ๆกันไว้นะครับแบบไม่ต้องห่างกันมากเพื่อลดระยะเวลาการเดินทางนะครับโดยประมาณอันนี้จะเป็นอารีนาวอลนะครับผมแล้วก็รูปตะกร้าตรงนี้นะครับจะเป็นการซื้อพวกอาหารนะครับพวกขนมพวกอะไรพวกนี้ในการเพิ่มเลือดนะครับผมมันก็จะมีอยู่ตามแมปนะครับอยู่ทั่วแมปแหละนะครับผมไออันไหนที่มันขึ้นติ๊กถูกเนี่ยแปลว่าเราไปปล้นร้านค้านั้นมาแล้วนะครับผมอันไหนที่ยังไม่ได้ติ๊กถูกเนี่ยแปลว่าเรายังไม่ได้ไปปล้นเขานะครับประมาณนะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีอยู่ทั่วๆแมปเลยนะครับผมแล้วก็มาต่อกันที่การทำวิชั่นหรือว่าจ็อบนะครับจริงๆผมน่าจะอธิบายไปตั้งแต่แรกๆแล้วแต่ผมลืมนะครับก็เลยมาช้าหน่อยนะครับหลังสุดเลยนะครับกด ESC ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ออนไลน์นะครับแล้วก็เข้าที่จ็อบนะเฟซจ็อบนะครับแล้วก็ Rockstar Create นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกจ็อบหรือว่ามิชชั่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นของ Arena War นะครับบางสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะคูณ2ให้นะครับก็สามารถเข้าไปเล่นได้หาเงินนะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมก็แนะนำให้มาเล่นไอ้พวกนี้นะครับเพราะมันจะหาเงินง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับแค่ลงทุนเวลาอย่างเดียวนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นการแบบทาร์เก็ตอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสตันเลสก็จะเป็นแนวแบบว่าขับรถแบบสตันหน่อยแบบเหินไปเหินมาอะไรพวกเนี้ยนะครับบางสัปดาห์ก็จะมีคูณ2เช่นกันเหมือนกับสัปดาห์นี้นะครับมีคูณ2อยู่นะครับถึงวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับนี่ก็จะมีคูณ2อยู่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นโหมดเลสนะครับจะเป็นโหมดแข่งรถนะครับจะคล้ายๆกับสตันนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้แบบเหินไปเหินมามากนะครับขับธรรมดานะครับผมแล้วก็มาที่เดธแมตช์นะครับเดธแมตช์เนี่ยผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ว่ามันต้องใช้ผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านขวานะมันจะมีบอกเลยนะครับว่าopen at rank level เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีผู้เล่นต้องมีผู้เล่นเท่าไหร่ทีมละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีกี่ทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้เป็นการกดเริ่มนะผมกดผิดนะครับแล้วก็มาที่อันนี้นะครับเหมือนจะเป็นการไปชิงกระเป๋าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันผมไม่ค่อยได้มาเล่นอะไรพวกนี้นะครับที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นพวกมิชชั่นนะครับมิชชั่นอย่างเดียวเลยนะครับมิชชั่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทำเงินได้ค่อนข้างเยอะนะอันไหนที่มันติ๊กถูกไปแล้วเนี่ยแปลว่าผมเล่นไปแล้วนะครับเราหรือว่าเราเล่นไปแล้วอะไรพวกนี้นะมันก็จะมีการแบบว่าโอเพ่นตามแรงค์นะครับเปิดให้เล่นตอนแรงค์นี้แรงค์นี้นะครับตามความยากง่ายนึกออกไหมยิ่งเรามีเลเวลเยอะเนี่ยไอ้มิชชั่นยากๆเนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับเราก็มีโอกาสไปทำได้อะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเรามาเล่นใช่ไหมแล้วเรามีเพื่อนช่วยเนี่ยเพื่อนที่เลเวลเยอะเนี่ยมาเปิดภารกิจนั้นๆให้เราเนี่ยนะครับเราก็สามารถมาเปิดเองได้เลยนะครับถ้ามีคนมาเปิดให้เราไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ผมจะแนะนำให้ทำไอ้ภารกิจอันนึงนะครับอันนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมว่าชื่อว่านี่ครับ Kin
Cleaning the Cat House นะครับอันนี้เนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะครับเปิดตอนเลเวล45นะครับหรือให้ใครมาเปิดให้ก็ได้นะถ้าแบบเรามาใหม่ๆเนี่ยให้ใครมาเปิดให้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายนะใช้กระสุนประมาณนัดเดียวผมก็ทำคลิปไปแล้วนะครับถึงมันจะได้เงินไม่เยอะมากถ้าไม่ได้คูณนะแต่ว่ามันก็ยังได้นะครับเพราะแล้วมันก็ง่ายมากด้วยนะครับลองไปหาดูในช่องผมก็ได้หรือเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาทิ้งไว้ที่ description ของคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าไม่ลืมนะครับผมแล้วก็มาที่ adversary mode นะครับอันนี้เนี่ยบางสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีคูณ2เช่นกันนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องมีผู้เล่นมากกว่า1คนขึ้นไปนะครับถึงจะเล่นได้นะครับแล้วก็มี2ทีม3ทีม4ทีมก็ว่ากันไปนะครับอ่ะอันนี้นะครับในโหมด survival นะผมก็จะแนะนำให้เล่นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่เข้าไปยิงกับ NPC เฉยๆนะครับ NPC เนี่ยมันก็จะมาแบบเป็นเวฟๆไปนะครับเราตายตอนเวฟไหนเนี่ยก็คือจบไปนะครับแล้วก็ได้เงินแล้วก็เป็นการแบบว่าฝึกยิงไปอะไรไปในตัวนะครับระหว่างเก็บเงินซื้อไฮเอนด์อพาร์ตเมนต์นึกออกไหมพอเราได้ไฮเอนด์อพาร์ตเมนต์มาแล้วเนี่ยเราค่อยขยับไปทำไฮนะครับแต่ว่าระหว่างที่ยังไม่มีเงินเนี่ยไม่มีเงินซื้อไฮเอนด์อพาร์ตเมนต์เนี่ยก็ให้มาทำพวกมิชชั่นหรือว่าเซอร์ไวเวอร์อันนี้ไปก่อนนะครับหรือจะไปทำซันเลสหรือว่าเป็นคัมเลสทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่อยๆก่อนนะครับจนมีเงินประมาณ 200,000 ใช่ไหมแล้วก็ไปทำไฮแล้วก็ทำไฮวนไปเรื่อยๆนะครับจนมีเงินไปต่อยอดกับธุรกิจนะครับแล้วก็ค่อยๆทำธุรกิจไปเรื่อยๆนะครับขยับธุรกิจไปเรื่อยๆผมแนะนำให้ซื้อธุรกิจส่งรถของ CEO ก่อนนะครับพอมีธุรกิจส่งรถของ CEO แล้วเนี่ยค่อยไปซื้อบังเกอร์นะครับผมนึกออกไหม CEO แล้วไปบังเกอร์นะ CEO แล้วไปบังเกอร์โอเคนะหรือใครมีวิธีอะไรที่แตกต่างกว่านี้เนี่ยนะครับหรือเป็นผู้เล่นเก่าผ่านเข้ามาเห็นนะครับแล้วอยากจะแนะนำผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพื่อแชร์ให้เพื่อนๆผู้เล่นใหม่ของเราเนี่ยได้ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับผมเนี่ยยังไม่สำเร็จเลยนะครับผมก็สู้ไปด้วยกันแล้วกันเนาะอ่ะโอเคก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับมันจะยาวนิดนึงยาวมากเลยนะครับผมก็พยายามทำให้มันรวดเร็วแล้วก็กระชับที่สุดแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่กันด้วยนะครับแบบว่าจะได้เล่นกันเป็นนะครับแล้วก็ไม่มามึนงงกันใน GTA Online นะครับเนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเพิ่งเข้ามาช่องนี้ใหม่เลยอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้กลับมาเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะครับ